จากไส้อั่วไปขนมจีนดีกว่าแต่มีติดล้อด้วยนะต้องติดล้อติดล้อปรับกลยุทธ์สู้โควิดกันสักหน่อยขายอยู่แต่กับที่ไม่ได้แล้วต้องเป็นขนมจีนป้นก้ามปูติดล้อไปเลยโอ้โหปะไปทำความรู้จักกันค่ะค่ะมาดูหน้าตาก่อนนะคะที่คือมากกว่า1สัปดาห์แล้วนะที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกในเขตตัวเมืองเนี่ยเขาชินตากับการเร่ขายของขนมจีนร้านขนมจีนต้นก้ามปูอันนี้เป็นจริงแล้วเป็นร้านอาหารชื่อดังประจำจังหวัดพิษณุโลกเลยนะน้องแล้วเขาก็ต้องปรับไงปรับตัวหันเข้าหากลยุทธ์การขายแบบรถเร่ขายขนมจีนตระเวนไปเลยจ้ะขับขี่กันไปตามถนนไปตามตรอกซอกซอยไปเชิญผู้ที่ชื่นชอบอาหารพานขนมจีนเนี่ยนะเรียกกันไปซื้อกันมากวักกันมาซื้อกันหน้าบ้านใช่มาถึงเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยเป็นยังไงล่ะร้านขนมจีนต้นก้ามปูเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เขาว่ากันว่าเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยนะคะด้วยการหยุดให้บริการรับประทานอาหารที่ร้านมาตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่ง1เมษายนค่ะคุณผู้ชมโดยพนักงานที่เคยทำหน้าที่อยู่ภายในร้านเนี่ยก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันออกไปทำหน้าที่ขายขนมจีนกันแบบนี้นอกจากขนมจีนแล้วยังมีขนมหวานด้วยนะแล้วก็มีกับข้าวอีกเยอะเลยที่เขาเนี่ยจัดเตรียมใส่ถุงไว้เร่ขายตามแหล่งพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเขตบ้านชุมชนท่าโพแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับขนมจีนต้นก้ามปูติดล้อเนี่ยขายขนมจีนน้ำยาชุดละ39บาทนะคะข้าวกล่องก็มีนะจ๊ะกล่องละ49บาทขนมหวานคุณผู้ชมก็ต้องมีตบท้าย30บาทส่วนเมนูอื่นๆนะน้ำยาขนมจีนเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเลยคุณผู้ชมน้ำเงี้ยวน้ำยาปลาช่อนน้ำยาปูแกงเขียวหวานน้ำยาป่าน้ำพริกลูกค้านี่ก็ชื่นชอบมากเลยเพราะว่าให้บริการในรูปแบบใหม่นะเนื่องจากสะดวกไม่ต้องเดินทางไปร้านแล้วล่าสุดกระแสตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาดคุณผู้ชมทำให้ต้องเพิ่มขนมจีนต้นก้ามปูติดล้อเนี่ยตอนนี้เป็น3คันแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่แบบว่าตามรถขนมจีนต้นก้ามปูติดล้อไม่ทันน่ะมาหรือไม่ทันเลยเนี่ยก็ยังสามารถแวะไปซื้อได้ที่ร้านน่ะยังขายอยู่ที่หน้าร้านด้วยนะคะก็คือร้านขนมจีนต้นก้ามปูพิกัดร้านค่ะคุณผู้ชมริมถนนศรีหราชเดโชชัยตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าโทรไปได้ที่เบอร์055215222จ้าคือถ้าคุณผู้ชมมองในแง่ดีเนี่ยช่วงโควิดแบบนี้มันก็เป็นกำไรของเราเราจะได้กินอะไรอร่อยๆที่ไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนแต่ก่อนถูกต้องแต่อาจจะต้องกลับมากินที่บ้านหน่อยมันก็ต้องแลกกันอุ้ยของดีๆถ้าคุณผู้ชมไปสอบหาเลิศจริงมีให้เยอะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ